ของการปลูกดูแล5ดาวผมรู้จักมาก่อนก็มีที่ผมเห็นเราผมเรียนย้ายมาจากภูเก็ตมาทำงานเพราะเราไม่มีที่อยู่บ้านทำงานนอกต่างจังหวัดเองนะเรื่องของสงขลาเนี่ยมีมากภูเก็ตเยอะแยะมากเลยมากับเรื่องสงขลาสมบัติโลกเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นการที่ผมไปเปิดโรงแรมเนี่ยก็บอกแล้วว่าเป็นส่วนหนึ่งที่จะรองรับในเรื่องของการที่เราจะเพิ่มศักยภาพตรงนี้และก่อนหน้าที่ผมจะมาที่เมื่อกี้บ่ายโมงเนี่ยก็เจอกับผู้บริหารของสายการบินเอซีแอร์ไลน์ชนผมบอกว่าผมได้ประชาสัมพันธ์ในทุกเวทีโดยที่ไม่ได้รู้จักกันมาก่อนเพราะว่าการที่เราประชาสัมพันธ์ผมไม่มีที่จะคิดจะทำเรื่องอะไรที่คิดว่ามันจะไปในภาคของจังหวัดใต้นะเป็นหน้าที่ของเราเดียวกันก็คือทำอย่างไรที่จะให้ไม่ใช่เฉพาะหยุดอยู่ที่แค่อัดใหญ่หรือสงขลาโนนาเรก็คือทั้ง16อำเภอของเราซึ่งเราเดียวแล้วก็แค่คนอยากจะต้องการไปมาเราก็ต้องมีเส้นทางการท่องเที่ยวของเราก็ได้ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวในเชิงประวัติศาสตร์หรือวัฒนธรรมเจ้าภาพซีเกมในปีหน้าร่วมกับทางกรุงเทพมหานครแล้วคิดว่าจะได้มาขึ้นในบ้านแต่เราต้องสร้างการรับรู้เพื่อให้รู้ว่าเรื่องหนึ่งที่เราจะคุยกันในวันนี้ที่เกี่ยวข้องพวกเราก็คือเรื่องของการขับเคลื่อนขอขอบคุณท่านอีกครั้งแล้วก็ขอให้พวกเราได้ช่วยกันนะครับด้วยชีวะและก็ที่สำคัญสามารถที่จะเชื่อมโยงกันได้ในทุกเรื่อง